มีคนเคยบอกว่าหากขาดใครสักคนหนึ่งไปว่าเกษตรกรก็ไม่เห็นเป็นไรยังไงเราก็ยังอยู่ได้แต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเป็นใครผมถ่ายรูปมาหลายปีจากที่เห็นที่ตรงนี้เป็นทุ่งนาเขียวขจีแต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนที่นาแถวเนี้ยเคยเป็นที่ของพ่อลุงแต่ตอนหลังได้ขายไปละทำไม่ไหวจริงๆทำไปก็มีแต่หนี้ชีวิตของผมคลุกคลีกับเกษตรกรมาพอสมควรผมเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเขาขอถ่ายรูปลุงหน่อยลุงมองตรงนี้สวยๆครับเท่มากครับพ่อจะยิงถ่ายรูปข้าวทำไมนะเดี๋ยวลุงก็รู้เองแล้วนะป้าศรีภรรยาลุงดำครั้งหนึ่งแกเคยท้อแท้จนเกือบเลิกทำเกษตรเพราะโดนน้ำท่วมจากพายุไม่ทันตั้งตัวลูกชายแกก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆคนที่ตัดสินใจย้ายไปทำงานในกรุงเทพเพื่อหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตนี่ส่วนของป้ามนหมดเลยหรือเปล่าครับใช่จ้ะแล้วต้นนี้งามที่สุดนะขอถ่ายป้ามนกับต้นทุเรียนหน่อยนะครับได้ๆเดี๋ยวให้ป้าใกล้ๆหน่อยเนาะโอเคครับป้ามนยิ้มหน่อยได้ไหมครับป้ามนเป็นอีกคนที่ผมรู้จักแกเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอินทรีย์แต่สามีแกเสียไปด้วยโรคมะเร็งป้ามนก็สู้เพียงลำพังมาตลอดคนในชุมชนเลยมาชวนแกไปเรียนวิธีทำการเกษตรใหม่ๆแกได้ต่อยอดการทำสวนจากเดิมที่เคยทำเปลี่ยนจากสวนทุเรียนธรรมดาให้กลายเป็นสวนทุเรียนบุฟเฟ่จนกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนป้าภูมิใจที่ผืนดินตรงนี้มันยังอยู่ถ้าลุงได้เห็นคงดีใจผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถึงตรงนี้แล้วผมก็เกิดคำถามว่าถ้าไม่มีเกษตรกรจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าผลกระทบมันเยอะเหมือนกันนะใครจะทำนาปลูกข้าวใครจะปลูกผักให้เรากินใครจะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมต่างๆใครที่จะส่งออกอาหารให้ผู้คนทั่วโลกกินได้อย่างเพียงพอด้วยแรงของเกษตรกรธรรมดาที่มีแค่สองมือสองเท้าแต่ตั้งใจเพาะปลูกเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของคนอีกนับล้านบนโลกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมแพ้และยังคงยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรทำการเกษตรมีความเสี่ยงทุกอย่างเพราะว่าบางปีเกิดแรงบางปีเกิดน้ำท่วมแต่ว่าที่สำคัญคือถ้าเกิดใจเรารักเราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าคนข้างหลังเขาก็รอดูความสำเร็จของเราอยู่นี่นะคะพี่ๆทุกคนขอแค่ใจเราสู้อย่าพึ่งโทษแล้วก็ทำไปมีความสุขที่ได้ทำกำไรหรือไม่กำไรก็ค่อยว่ากันใหม่ขอเชิญชวนพี่ๆทุกคนนะคะสามารถไปชมคลิปได้ที่พี่สยามคุโบต้าได้เลยค่ะคุโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต